สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาเจอเจอกันเช่นเคยกับรายการคนคุยข่าวคะ่ะอยู่กับดิฉันกนกพรบุญศรีโรจน์นะคะและข,ข่างดิฉันพร้อมแล้วสําหรับพี่หมอมองสิงด้วยสวัสดีค่ะพี่หมอมสวัสดีครับน้องจุ๊บครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับประจําที่หน้าจอ People t ีวีแบบนี้เหมือนเดิมนะคะในทุกๆวันพุธและวันพฤหสัสบ,บดีใครที่อยู่บ้านเปิดมาได้คะ่ะช่วงประมาณเที่ยงนะคะ ประมาณเที่ยง15ตอนนี้เวลาอาจจะขยับไปนิดนึงแต่ว่าเอาเป็นว่าก็เฝ้าไว้เลยตั้งแต่เที่ยงเอาแบบนั้นจะได้ไม่พลาดนะคะเปิดหน้าจอ PeopleTV ไว้ได้ทุกวันก็มีรายการเยอะแยะมากมายอยู่แล้วในส่วนของคนคุยข่าวนะคะก็จะมาหยิบประเด็นหลายๆประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมขึ้นมาพูดคุยกันในสไตล์ของพี่หม่อมสอสิงห์วันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวค่ะ ที่เราเอามาฝากกันรวมไปถึงกิจกรรมความเคลื่อนไหวได้ว่าเอ๊ะวันพี่หมอมไปทำอะไรต่างๆมาบ้างรเราก็จะได้มาพูดคุยกันในรายการนี้ล่ะค่ะ ราะฉะนั้นคุณผู้ชมมีความคิดเห็นในประเด็นไหนอย่างไรเหมือนเดิมนะคะส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้ที่หมายเลข468 9012ค่ะส่วนใครนะคะอยากจะสั่งซื้อสินค้าของช่อง PeopleTV ไม่ว่าจะเป็นถังเช่าที่ตั้งอยู่ตรงนี้หรือว่าเห็ดลิ้นจือเป่าอันกล่องแดงแบบนี้หรือว่าสินค้าอื่นๆที่คุณเคยสั่งอะไรก็ได้ละค่ะที่คุณเคยสั่งนะคะสามารถสั่งผ่านหมายเลขนี้ได้ค่ะ086 5779500ทำไมถึงอยากให้สั่งผ่านหมายเลขนี้เพราะวันหนึ่งเลยนะคะรายได้จากการจำหน่ายจะเข้าช่อง PeopleTV นั่นเองสองค่ะโปรโมชั่นก็พิเศษสุดๆเลยตอนนี้สำหรับทุกท่านที่มีการสั่งซื้อเข้ามาในช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษนั่นก็คือจัดส่งฟรีทุกรายการต้องบอกเลยว่าช่อง PeopleTV ไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะ ให้รีบสั่งกันเยอะๆไม่อยากให้พลาดโปว่างนั้นเถอะนะคะส่งฟรีทุกรายการแล้วยังมีของแถมมอบให้กับคุณผู้ชมอีกด้วย<ม>อยากรู้ว่ามีอะไรแถมให้อย่างไรโทรมาสอบถามโปรโมชั่นกันได้ค่ะที่หมายเลข0865779500นะคะย้ำกันว่าอีกครั้งคุณผู้ชมจดไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยโทรเมื่อสะดวกนั่นเองค่ะ เอาละมาเริ่มต้นข่าวสารของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปสู่เรื่องราวที่เป็นประเด็นทางสังคมใหญ่ๆวันนี้มีเรื่องของหมีขอด้วยที่น่าจะทราบกันแล้วว่ามีมในส่วนของปลัดนะคะอำเภอด่านมะขามเตี้ย <c oughs> เข้าไปเกี่ยวข้องค,คือ จะพูดว่าท่านเนี่ยเป็นคนล่าเองก็ยังไม่ได้<ช>เพราะว่ายังไม่ชัดนะคะคแต่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนหรอกเพราะรรอยู่ว่าอยู่ในแก๊งที่เข้าไปในอุทยานเดี๋ยวจะว่ากันในเรื่องนี้แต่พอพูดถึงในเรื่องราวของสุขภาพก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีใครหลายคนเจ็บป่วยค่อนข้างเยอะรเราเอามานําเสนอค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะในเรื่องราวของคนที่เป็นพี่น้องร่วมอุดมการ,รแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอันนี้ เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของคุณจิ๊บคันยาวต้องบอกว่าคุณจิ๊บที่เคยมาอยู่ช่อง People TV ด้วยนะคะคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยว่าตอนนี้เธอมีอาการเจ็บป่วยอะไรอย่างไรแต่ล่าสุดดีขึ้นแล้วพี่หมอมไปเยี่ยมมาเป็นไงบ้างคะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปเยี่ยมนะครับเนี่ยดูไหไปเยี่ยมตอนนี้ก็ผ่าหลังจากที่เขาผ่าสมองแล้วนะผ่ากะโหลกเรียกผ่ากะโหลก่อนนะผ่าข้างหน้าเลยใช่ไหมพอผ่ากะโหลกมาแล้วก็ดูดน้ำออกมาซึ่งอาการของเขานี่ผมก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรจะบอกว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็บอกไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นน้ําออกมาทางจมูกไหลเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เขาก็เจาะไขสันหลังแล้วมันไม่มันก็ไม่ออกไม่มีน้ําจะออกก็เลยก็ต้องมาเปิดกะโหลกพอเปิดกะโหลกนี่ผมไม่รู้ว่าเปิดเจอเรื่องขนาดนั้นเนี่ย แล้วพอเปิดปุ๊บเขาก็ดูดน้ำหม่งไปได้น้ำตอนนี้ที่มันจะไหลจมูกไม่มีแล้วก็หายแล้วใช่ไหมผมก็เลยเยี่ยมในฐานะที่เคยร่วมมอุดมการกันใช่ไหมก็ไปไป,ไปนั้นไปน,นันนี้น่าจะเป็นชั้นทิบห้าขรงดานนพพตั์นะครับเนี่ย เห็นไหมเขามีกาลังใจดีมากโอ้ดูแข็งแรงเลยล่ะแล้วคนพวกเนี้ยอย่างคนใส่เสื้อสีสีแดงเดินหมุนก็คือเป็นแฟนคลับของสองสีเหมือนกันก็ไปเจอกันใช่ไหมทุกคนก็าแอย่างเราไปอย่างเงี้ยดีนะเพราะเราไม่เด้นดัดหมายกันไงอ๋อนี่ไม่ได้นัดเลยไม่นัดครับผมไปด้วยเราไปด้วยใจไงคือบอกเราพี่ไปไหนพี่จะไปด้วยใจเลยจะไม่มีมาอะไรมาแอบแฝงไงก็ไปถึงก็ไปนั่งเลยไปเดินนั้นเวลาเกือบหมดละเขาพอถึงบ่ายสองใช่ไหม แล้วนี่เขาอยู่ในห้อง i อ u ียูอ่ะ่ะาพี่ก็ต้องแอบไปแล้วไปแอบถ่ายภาพแลก่อนจริงก็ห้ามถ่ายภาพใช่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 ไหมแล้วการถ่ายภาพเนี่ยมันจริงแต่ถ้าบุญตรงเนี่ยมันผิดนะครับแต่ว่านี่เพิ่อถ้าถ้าเจ้าตัวคือผู้ป่วยถ้าก็ยินยอมได้แต่ว่าอารมณ์ด้วยบางคนเนี่ยไปถ่ายภาพไปถ่ายภาพพี่คนเหมือนคนเคยสวยคนนี้แล้วหุ่นนอกมานเป็นแบบนักเกียดติอะทำให้เขาภาพแล้วเขาเสียเพราะเขาไไม่อยากแกนั่นอันนี้พี่ไปนั่งรอแต่นั้นรอเพื่อน รอพรอวรุตบอกว่าออ๋ไปด้วยเหรอคะขาไม่ได้ไปเขาบอกว่าจะโทรมาบอกผมเรื่องผมโทรไปถามว่าชื่อจริงจิ๊บเนี่ยเขาชื่ออะไรผมมรู้แต่รู้แต่ชื่อเล่นก็นั่งรอโทรศัพท์มันยังไม่หมาก็เลยเดินไปถามเองจนทุกวันนี้มันยังไม่โทรมาหาผมเลยเนี่ยเออยังจนเสร็จเลยเนี่ยเดี๋ยวจัดการได้ดูเดินแล้วพอไปช่วยตัวเองเป็นไงเดี๋ยวเวลามันหมดก็เลยเดินถูถ้านเข้าไปเรื่องพยาบาลสิบหกสิบเจ็ดไล่มาถึงสิบห้าเดินเข้าไปถามถามโรงพยาบาลคนนี้คนเนี่ยอ๋อเพ่เขาลิปอะโอเคเห็นไหมมาช่วยตัวเองเห็นไหม ก็เดี๋ยวไปแล้วก็เดี่ยดูดูว่าสมัยก่อนนี่เขาจัดรายการผู้หญิงผู้หญิงไทยเนี่ยผู้ชมดูนี่ช่องพีพ p l ทีวีสมัยก่อนนะนี่สมัยก่อนนัอนจุดบไม่มาหรอกโอ้ยไม่ทันตอนนั้นพี่ก็เชิญพี่ไปออกรายการนะเห็นไหมเสื้อพี่โดนในพ็อกเก็ตแต่เขียนเต็มไปหมดเลยอันนั้นใครเขียนค่นะพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตตอนนั้นสมัยนั้นที่ไปจัดแลจัดงานอยู่ที่ที่เรือนจำพิเศษนะ ไม่เป็นของของหลักสีไม่ใช่เรียนพิเศษกรุงเทพนะตอนนั้นย้ายพวกนักโทษการเมืองไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปจัดจานแล้วมีทําเค้กสวัสดีจิ๊บเพื่อเลยชวนพี่มาอันนี้คุณจิ๊บคือคนซ้ายเนาะเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยนะเสื้อข้างในสีแดงแล้วก็เราก็มาอ๋อเนี่ยเสื้อพี่แม้นลายฟอยไปหมดเลยมีพ็อกเกตมันเขียนเต็มไปหมดเอซีอัปเดตสมัยนั้นจะเป็นเอซีอัปเดตใช่ไหมเราก็ไปเนี่ยต่องขออนุญาตผมผูกผ้าพันคอสีแดงใช่ไหม เป็นเอกลักษณ์ประจําตัวอันนี้คือออกอากาศทุกวันไหมหรือว่าตอนนั้นก็ออกประมาณเหมือนเราเนี่ยแหละออกของวันหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มแล้วก็จะมาทํารายการหลังมาเขาก็ไม่ได้ทำเขาก็ไปอยู่ช่อง24ไปเงี้ยไปอยู่แบบทางอิมิเลียนะแต่ก็ยังอยู่ในอุดมการณ์เดิมเนี่ยแหละหลังมาเขาไม่ได้ทําทีวีแล้วก็ไปช่วยพวกพวกคนแสดงอะไรเงี้ยใช่ไหมประมาณอย่างนั้นแต่ตอนนี้นะครับคุณจิ๊บคณัยยาวเนี่ยอัปเดตอาการหน่อยนะครับ ตอนนี้ไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วลเขากลับบ้านไปแล้วเรียบร้อยอสอแดงว่าเขาแข็งแรงดูภาพนีแข็งแรงอ่งี้ไหมสุขภาพว่าแข็งแรงเนี่ยเราถึง,ง,งขอขอบคุณนะพเพื่อนๆหรือใครที่ไปเยี่ยมนะครับเวลามีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องให้กําลังใจอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่มองคลเนี่ยพอเคยทํางานร่วมกันพอถึงเวลาแล้วไม่พ่อไปเยี่ยมเขาหรอกจะไปเฉพาะคนดังคนไม่ดังก็ไม่อยากไปเชื่ออ่างนูน่นอ่างนี่อย่างเงี้ยเป็นได้อย่างเงี้ยเราต้องคิดถึงว่าเออถ้าเราคิด กันเหมือนเหมือนกันนั้นน้องจุ๊บเราไปเพราะอะไรเราเคยอยู่ด้วยกันเคยทางานด้วยกันใช่ไหมคนอุดมการเดียวกันใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาเห็นเราก็ดีใจเขาไม่ได้บางคนเนี่ยต้องไปเสียนู่นเสียนี่ไม่ต้องเราครับเราไปเราไปด้วยใจเต็มร้อยไม่มีอะไรจริงๆไม่ต้องมีกระเช้าอย่างได้เลยนะไป เห็นเขาป่วยแล้วก็มปธรรมชาตเราพอจะไหวไงใช่พี่มอมพอได้โู่พอมีเงินพี่เออเล็กน้อยพาะบางครั้งเนี่ยเราไปตีก๊อฟมากกว่านี้อีกอ่ะใช่ใช่ไหมเออแค่ซื้อให้เพื่อนบ้างมันจะกี่ตัง์กันวะใช่ไหมด้วยใจแล้วไม่ไม่แค่ไปบางคนบางคนนะ ไม่มีตังค์แล้วทาตัวเสออย่างงี้ไม่ได้เราต้องเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนว่าเออเราเนี่ยไหวไหมใช่ทำแบาเออไม่ไหวราคามันก็มีตั้งหลายราคาเออล้วอาจจะซื้อดอกไม้ก็ได้หรือนมก็ได้นมแพ็คหนึ่งเอเอนมกล่องนึงก็ได้ไม่จําเป็นเลยสมัยนี้บางคนเนี่ยนะบางคนซื้อของ5 0บาทเลยมีค่ามากกว่าพวกหลักพันนี่หลักพันนี่มันมาเนี่ยมันมาด้วยเล่ มันมาด้วยมันไม่ได้มาด้วยใจมันมาเพราะมัหน้าหน้าตามันน่ะสูงแม่มาเพราะกลัวือเสียเดี๋ยวไม่ไปอ่ะเห็นไหมนี่อ่ะถ้าต้องบอกมังคอลเดี๋ยวมังคอลเดี๋ยวของ มีราคาเยอะมาสู้ไอ้ของที่มันทําเป็นชิ้นมาให้นะบางทีพี่เคยเก็บนะของที่เขาเป็นของที่เราลึกเล็กๆนะโอ้้วมันมันมีคุณค่ามากเลยเราไปเจอเฮ้ยนังดูเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราต้องบอกบางครั้งเนี่ยบางครั้งในเงินเนี่ยมันมันหาค่าไม่ได้โอเคแต่แต่ว่ามันต้องดูเป็นมันเป็นบางเวลาและโอกาสนะแล้วเขาคนเราเนี่ยเราให้กําลังใจสักวันเขาาเขามีความสุขเกิดชีวิตไม่เยอะนอนโอ้โหหงงอแล้วก็จะงงอีกไม่มีใครมาเลย มันก็เป็นอย่างเงี้ยเราวงจรของคนอุวงการเดียวกันจะคิดมากเราก็แล้วแต่แล้วแต่บุญ,บญกรรมว่าหรือว่าสนามของเราถ้าเกิดเราทําดีคนเขาเห็นบางทีบางคนมัน,นทําดีแล้วมันไม่เห็นก็มีมาเจอพวกเดียวกันอ่ะเล่นกันเองอ่ะใส่ร้ายกันเนี่ยในวงการนะมันมีทุกวงการอ่ะเราต้องบอกฝากค,ครับ เวลามันก็ผ่านไปตั้งเยอะแล้วเราก็น่าจะรู้ว่าใครเป็นคนยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงนะไม่ใช่ไปอมองว่าไอ้นี่มันเป็นนู้นเป็นอย่างนี้แล้วมัน,มนเป็นสมัยนันมัยังอยู่เหมือนพี่แหละขวน <c oughs> โดนเละเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ปัจจุบันนี้จนจะพี่ไปเป็นรัการเมืองแลเนี่ยจนพี่มีประสบการณ์จนมีวัคซีนแล้ว ใครประด่าเราก็ต้องเฉยๆเพราะว่ามาันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็ไปโต้อตอบไปก็เสียเวลาเปล่าๆใช่ไหมบางครั้งเนี่ยเราไปเถียงกันไม่ดีเขาบอกพวกนี้ทะเลาะนเองอีกละเฮ้ยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะเอาอย่างเงี้ยฝากไว้ถ้าใครเจ็บป่วยหรือว่าพวกรวมกันเดียกก็ ถ้ามีเวลาเชิญเลยนะครับพี่ยิ่ตอนนี้จิ๊บคณายากลับไปบ้านแล้วลองติดต่อดูเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมทราบมาว่าเขาบ้านเขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวันหลังแกเอาเบอร์มาให้แล้วโทรไปหาเขาดีกว่าเผื่อใครทราบอะไรอย่างไรก็จะได้ไปเยี่ยมที่บ้านนะคะอ่ะเนี่ยแหละมาอัปเดตกันนะคะเพราะว่าใครหลายคนก็เรียกว่าอาจจะคิดถึงเพื่อนร่วมอุดมการแล้วก็หลายๆคนอาจจะห่างหายกันไปแต่ในส่วนของพี่หม่อมสองสิงห์เองนะคะเรียกว่าไม่ทิ้งใครจริงๆนะยังมีเรียกว่า พันธมิตรใช้คำนี้กันใช่แล้วยังมีพวกแฟนคลับเราในกลุ่มของเราเพราะเรายังมีกลุ่มสองสิงอยู่แล้วเรายังมีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนอยู่เพราะโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยตอนนี้มันยังใช้อะไรยังไม่ได้เดี๋ยวต้องรออีกสักหน่อยหนึ่งเราจะเอาเอามาปัดฝุ่นขึ้นมาใหม่แต่เพราะว่าตอนนี้สถานีพ e o พิ e ทีวีก็ไม่ใช่พีพิลทีวีสถานีเออยี่สิบสี่เหฮะก็เชนปิดไปเรียบร้อยแล้วใช่อันนี้ปิดถาวรลแล้วใช่ไหมเราก็เลยทําอะไรลําบากขึ้นแล้วก่อนจะมีถานียี่สิบสี่พี่ก็ยังไป เอาไปจะนำเสนอช่วยให้คนช่วยบริจาคหรือพวกนี้ตอนนี้พอสถานีเป็น YouTube เป็นอะไแล้วคนก็อาจจะลดลงนะก็เดี๋ยวต้องรออีกหน่อยร้อยพี่แบบผ่านการเมืองหรือจะเกิดได้เข้าไปเป็นสสในโครงการนี้มีแน่นอนเลยนั่นแหละแต่พอเราต้องช่วยคนถูกต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันทำเอาหน้าเปล่าว่าไม่ใช่ได้ติดตามนะใช่ไหมน้องจ๊บเราต้องทำนี่ยให้มันพัฒนาไม่ใช่จ้องเงินเราทํา ก็ช่วยเหลือคนเรามีความสุขใช่ไหมเราไม่ได้เพื่ออะไรเราเพื่อเพื่อประชาชนและพี่น้องเรานี่แหละนี่ชัดเจนแล้วตอนนี้ก็เอาช่องทาง People ทีวีเป็นหนึ่งช่องทางก่อนแล้วกันพีเพิลทีวีในการอัปเดตไปก่อนอัปเดตมาให้รู้ว่าโครงการนี้ยังอยู่ด้วยเราก็ยังช่วยเหลือคนถ้าใครเดินร้อนนะหรือว่าโดนใครรังแกหรือหน่วยงานเนี่ยแจ้งมาทางเราก็ได้เราก็จะไปกระบอกเสียงง่ายไม่ใชนอกก็ต้องมีคนดูเนาะพีเพิลทีวีนี้มีคนดูเยอะนะเพราะตอนนี้มันจากสามช่องเหลือสอง อ่าก็อาจจะนิดๆหน่อยๆแต่ว่าอย่างไร่ก็ต้องเปิดเจอถ้าเจอที่อย่างมาเลยอ่าตอนนี้พี่กอาไปลงในทีวีบางทีก็อาจจะไปทําเป็น YouTube ก็เอาไปดูได้ย้อนหลังได้มีหลายช่องทางนะคะให้ได้ติดต่อพี่หม่อมไม่ยากเลยนะคะ Facebook ก็มีอะไรก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่ะอยากจะติดต่อก็ลอง ค้นหาดูนะคะ u u e f f c e e o o o k อะไรต่างๆรหรือจะดูที่ช่อง PeopleTV ก็ได้ค่ะมาเริ่มข่าวแรกของเราในวันนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องนี้กันสักหน่อยคุณผู้ชมคะจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมอีกแล้ว ที่มีการคุยกันจากกรณีที่เขาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นชุดที่เขาเรียกชุดพญาเสือนะไปจับนะคะนายวัชรชัยสมีรักค่ะซึ่งคือไม่ได้จับคุณวัชระชัยคนเดียวหรอกแต่ต้องเกริ่นก่อนว่าคุณวัชระชัยเนี่ยเป็นปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยกับพวกเนี่ยเข้าไปในป่าพร้อมของกลาง ปืนแล้วก็ซากสัตว์ส่วนขาของหมีขอนั่นเองเขาก็เลยเหมือนแน่นอนพอมีตำแหน่งแบบนี้ลำบากกลายเป็นว่าจะเป็นแค่ประชาชนธรรมดาที่เข้าไปล่าสัตว์ซึ่งมันก็ผิดอยู่แล้วกลายว่าน,นี้เป็นข้าราชการ,รเข้าไปล่าสัตว์ถึงแม้ว่าเรายังไม่รู้หรอกนะคะว่าทางด้านของคุณวัชาระชัยที่เป็นประหลาดเนี่ยจะเป็นคนล่าหรือเปล่าอะไรอย่างไรแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง ล่าสุดค่ะทางด้านของการทํางานของตํารวจกันสักนิดหนึ่งก็คือทางด้านของคนตํำรวจตรีธนาชูวงศ์รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค7ได้มีการสั่งให้สืบคดีนี้แล้วค่ะโดยมีรองผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค7เป็นหัวหน้าเองเนี่ยแหละแล้วก็มีการบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวจะใช้ชุดเดียวกับคณะพนักงานสอบสวนที่ทําคดีเสือดําของคุณเปรมชัยกนสูตร เพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าพื้นที่เนี่ยใกล้กันจังหวัดกาญจนบุรีเหมือนกันกับคดีเสือดำนั่นเองด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วคะ่ะว่าคือเขาใช้ชุดเดียวกันเพราะว่ามีการเหตุผลว่าเป็นคณะพนักงานสอบสวนที่มีประสบการณ์การทำคดีล,ลักษณะเนี้ยก็เลยเหมือนว่าถ้าใช้ชุดเดิมเนี่ยจะทำคดีได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็รู้ขั้นตอนเข้าใจข้อกฎหมายอยู่แล้วว่าเหมือนต้องใช้ข้อไหนอะไรยังไงนะคะทีนี้เนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกศิวรารังสีพมณกุลก,กันบ้างรองพอบอรตรท่านก็บอกว่าตอนนี้แจ้งข้อหาปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยแล้วก็พวกทั้งสิ้น7ข้อหาด้วยกันนะคะแต่สิ่งสำคัญที่ต้องพิสูจน์ทราบก็คือไอ้ซากหมีขอที่พบนี่แหละขณะนี้ยังไม่ยืนยันนะคะว่าซากที่พบเนี่ยเป็นขาของหมีขอตัวเดียวกันหรือไม่ จำเป็นต้องส่งให้กรมอุทยานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิสูจน์ทราบซะก่อนเพื่อเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คาดว่าจะใช้คดีเออเวลาในการสอบสอบตรงเนี้ยประมาณ1เดือนนะคะซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าอา้าวทำไมมันตัวเดียวกันคนละตัวมันต่างกันยังไงเนี่ยนะคะมันต่างกันนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะเล่าไปเรื่อยๆแล้วกันเขามีการไปเทียบเคียงเวลากับตอนพิสูจน์ทราบทราบของกลางในคดีของคุณเปรมชัย ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยชี้ได้ว่าเป็นขาซ้ายขาขวามีทั้งหมด4ขาของขามีขอเนี่ยแะคุณผู้ชมคะไม่ใช่ขาเสือดำนะแต่เราต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ให้แน่ใจก็คือต้องตรวจดีเอ็นเอค่ะว่าเป็นขาของหมีตัวเดียวกันหรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นขาของหมีคนละตัวคุณผู้ชมฟังดีนีนะถ้าเป็นขาของหมีคนละตัวหมีจะขาขาดตัวเดียวก็คือขาขาขาดข้างเดียวอ่ะจะไม่ตาย แต่ถ้าขาขาดทั้งสีข้างหมีเนี่ยเสียชีวิตแน่ๆก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปในป่า<ๆ>เพื่อหาซากหมีที่เหลือแล้วก็จะเป็นหลักฐานเพิ่มเติมทีนี้เดี๋ยวคุณผูชมจะได้รู้ว่าอ้าวหมีตัวเดียวหมีหลายตัวหมีตายไม่ตายมันต่างกันไงเขาบอกว่าการครอบครองขาหมีนะคะคือมีความผิดแน่ๆล่ะแต่ในทางกฎหมายถ้าหมีตายคุณผูมฟังนะถ้าหมีตายกับหมีไม่ตายความผิดต่างกันนะคะ หากมีตายจะเข้าฐานความผิดล่าสัตว์ป่าโทษเนี่ยจะคือจำคุก5ปีแล้วก็ปรับ50,000บาทแต่ถ้าเป็นโทษครอบครองสัตว์ป่าอันเนี้ยคือน้อยโทษน้อยเหมเอือนกันเถอะความผิดคุก4ปีแล้วก็ปรับ4ี่0 0ื่นบาทเอาง่ายๆโทษต่างกันนั่นเองค่ะถ้าพิสูจน์ได้ว่าซากหมีเป็นของตัวเดียวกันก็คือตัดมาทั้งสขาเลยจะเข้าข้อหาล่าสัตว์ทางนี้หากพิสูจน์ไม่ได้นะคะ ก็เรียกว่ายังได้เพียงเป็นแค่ข้อหาครอบครองซากสัตว์เท่านั้นล่ะค่ะจึงต้องเร่งรัดให้ส่งขาทั้ง4เนี่ยตรวจพิสูจน์โดยเร็วเพราะฉะนั้นเพราะไม่งั้นมันแจ้งข้อหาไม่ได้ว่างั้นเถอะนะคะทีนี้เนี่ยทางด้านของคนตำรวจเอกศีวราก็บอกอีกว่าเดี๋ยวการดําเนินคดีต้องทําทุกข้อหาและทางกระทรวงมหาดไทยก็ยังไม่ได้ประสานมานะคะขณะที่การดําเนินการทางปกครองกับปหลัดที่ร่วมกันทําผิด ก็เป็นเรื่องภายในกระทรวงแต่ในเบื้องต้นอย่างที่บอกไปนายวัชรชัยประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแม้ว่าจะจับได้ในที่เกิดเหตุก็ยังปฏิเสธขยายความตรงนี้ให้ผู้ชมทราบนิดนึงเขาปฏิเสธได้ยังไงเขามีการบอกว่าไอ้ซากขาหมีขอที่พบเนี่ยเขาบอกว่า เขาไปซื้อมาจากชาวบ้านพี่หม่อมของลอกเขาไม่ได้ล่านะเข้าไปกันไม่ได้ล่าเลยสักคนถึงแม้จะไปเจอปืนเจอขาขนาดที่เขาก็ยังไปในแนวนั้นได้ว่าไปซื้อมาจากชาวบ้านแต่ทีนี้ล่ะค่ะก็มีการสั่งการและให้ส่งของกลางทั้งหมดเช่นปืนนะคะเอามาตรวจพิสูจน์ยืนยันทางนิติวิทยาศาสตร์ทางนี้แม่เจ้าหน้าที่ชุดจะเข้าไปตรวจสอบในป่าแต่เนี่ยล่ะค่ะที่มันยังเป็นปัญหาใหญ่คือไม่พบซากหมี แต่ถ้าเกิด DNA ของขาทั้ง4ชี้ว่าเป็นหมีตัวเดียวกันก็จะชี้ว่าหมีตายแล้วนั่นเองก็จะเข้าฐานความผิดล่าสัตว์แน่นอนตรงนี้ที่ยังต้องหาต่อไปว่าไอ้ตัวทั้งตัวของมันเนี่ย,ยไ,ไปอยู่ไหนนะมันเจอแต่ขาทีนี้เนี่ยกรณีที่มีการระบุว่าถึงเจ้าหน้าที่อุทยานอนุญาตให้เข้าไปหรือสานนิษฐานว่ามีการชี้จุดที่หมีอยู่ในป่าก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าไปบอกจุดหรือเปล่าว่าหมีอยู่ตรงไหนอย,อย่างไร เมื่อถามว่าการเลือกใช้ทีมพนักง,งานสอบสวนชุดเดียวกับที่ทำคดีเสือดำสังคมเนี่ยจะตั้งคำถามหรือเปล่าเพราะเหมือนว่าคดีเสือดำก็ยังไม่คืบเนี่ยนะคะ ท่านบอกไม่กลัวนะนี่คือการทําตามกฎหมายแล้วก็เลือกใช้พนักง,งานสอบสวนชุดเดิมเพื่อให้คดีเนี่ยเดินเร็วที่สุดนั่นเองอย่าลืมว่ากฎหมายก็ย่อมเป็นกฎหมายสังคมอาจจะเข้าใจผิดไปบ้างค่ะยืนยันแล้วกันนะว่าไม่ท้อก็เดี๋ยวจะทําตามขั้นตอนของกฎหมายอันนี้เอามาบอกกันถึงความคืบหน้าแล้วล่าสุดถ้าเกิดเอาเป็นในเรื่องของทางปกครองเกี่ยวกับตัวข้าราชการ ก็มีคำสั่งให้ปหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยท่านนี้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วด้วยนั่นเองเรื่องนี้พี่หม่อมคิดว่าจะดำเนินการยังไงดีคะคดีอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้ผิดอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผิดอะไรว่าครอบครองสัตว์ป่าอ่าอันนี้มันได้หนึ่งคแล้วไม่ต้องไม่ต้องเถียงเลยสี่ปีใช่ไหมถึงคุณจะไปอะไรมาอย่างไหนไม่รู้ครอบครองเขาห้ามคุณครอบครองสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นแล้วเป็นซากด้วยเป็นซากในี่โดนหมดนะครับอันนี้ปัญหาว่า อันนี้เขากำลังจะเล่นล่าล่ามันก็เพิ่มอีกปีใช่ไหมคุณือจะโดนหลายคดีอ่ะหนึ่งคดีหนึ่งบุกเข้าไปเนี่ยเพิ่มมาอีกวลาเราญาติใช่ไหมแล้วการที่เขาไปกันออฟโรดเนี่ยคุณก็ไปเนี่ยคุณบอกไปทําบุญถูกไหมไปทําบุญน้องคุณเนี่ยมันไม่ใช่มันมีอาวุธทุกคนเลยอ่ะโดยเฉพาะไอ้ปืนไรเฟิลนี่มีติดกล้องเนี่ยมันชัดเจนไปทําบุญไงพกปืนไรเฟิล ใช่ไหมเจตนานี่เราไม่รู้แต่ว่าผมจากที่ผมที่เคยชอบชอบเล่นสัตว์ป่าของผมเป็นคนหนึ่งรู้พวกหมีเมื่อก่อนพี่เคยมีเลยหมีเป็นมีควายใช่ไหมมีควายพวกนี้มันโทษหนักสมัยก่อนนั้นแต่ในนี้เลิกเลยมี่นะครับหมีของพี่ตายไปแล้วใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นพี่มีแต่เด็กๆเลยก็ซื้อมาเหมือนกันเนี่ยได้เขาให้มาเหมือนกันแล้วเราก็เอามาแต่ว่าอ๋อพี่หม่อมเลี้ยงไม่ได้ว่าแบบสุล่าอะไรอย่างเลี้ยงตัวเล็กๆเลยตั้งแต่ดูนมเลยเหมือนเด็กเลยอ่ะใช่ไหมตอนนี้พอหลังจากนั้นไปเนี่ยกฎหมายเขาห้ามม่อกนนีีคจะใร สัตว์ป่าก่อน35เนี่ยให้เอาไปขึ้นทะเบ,บียนเขึ้นนทะบียพี่ก็ไป<ฆ>ขึ้นกับหมดเลยนะทั<ฆ>้งนกทั้งอะไรต่อหลังมาเนี่ยเลิศหมดแล้วสัตว์ก็เสียชีวิตหมดแลนน้วไม่ได้เลี้ยงอะไรอย่างสงสารเพราะเขาอยู่ในป่าใช่ไหมทีนี้กรณีหมีเนี่ยหมีขอตัวเนี้ยหมีนี่มันก็ไม่แต่แต่แตหมีขอกับหมีหมีควายหมีหมาเนี่ยไม่เหมือนกันถูกต้องใช่ไหมพวกหมีอย่างตัวนี้ถ้าเป็นหมีควายจะเป็นตัววีตัวอี๋เหมือน ตัวจะใหญ่ถ้าเป็นเออเ้อหมีถ้าเป็นหมีขอเหมือนกับพวกชมดอะไรอ่ะตะคุณนะแต่ถ้าเป็นหมีหมาเนี่ยก็ตัวจะเล็กหน่อยเป็นรูปตัวยูตัวละอกจะเป็นตัวยูน่รู้ละเอียดจริงนะพี่นี่หมีนี่ยรู้แต่ถ้าเกิดเป็นตัววีนะตัววีสีขาวขี้เนี้ยเนี่ยมีควายแล้วไอ้นั่นหมีหมาในหน้าเขาจะเหมือนหมาแต่ถ้าดูถ้าเดินตามในป่าเนี่ยคิดว่าคนก็เรียกหมีคนนี่แหละตอนนี้ตอนนี้เผอิญเนี่ยเขามาสัตว์กรณีพวกเนี้ยหมีนี่เยอะพวกเนี้ย แล้วอย่างหนึ่งเขาไม่ถ้าเกิดเขาทําจริงนะแต่อยากดูแล้วเนี่ยเขาต้องต่อสู้ในการนี้แล้วถ้าเกิดเขาเอาถ้าสมมุตินะถ้าดิษฐ์มอในรูปแบบแบบถ้าเป็นนักล่าจริงเนี่ยนั่มันจะมันเอาแค่นี้วะอาจจะไปถูกจับก่อนหรือเปล่าเอ้มันก็นี้สมมตินะอ่าสมมติตัวมันต้องอยู่ด้วยหัวมันต้องอยู่ด้วยอ๋อใช่ไหมแล้วมันเอาเฉพาะแค่ขาแขนตรงนี้ที่มันอาจจะต่อสู้ได้เนี่ยก็พี่ดูแล้วพี่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทําก็ได้ค่ะเพราะว่า เวลาไปเนี่ยพี่เคยเมื่อก่อนนะพี่เคยไปเที่ยวเมืองการเนี่ยแหละไซโยกเนี่ยมันจะมีชาวบ้านมาจริงๆว่ะเอาขอมาเอานกมาขายก่อนนกเพื่อพีังเรียวมาเมื่อก่อนเมืไหก่ก่อนมาขายตัวไม่กี่ตังค์อ่ะก็มีความเป็นไปได้เออนี่มันก็อาจจะเป็นไปได้ไงแต่นี่ว่าปัญหาไอ้พวกเนี้มันจะบอกว่าไอ้คนขายปบาน,นี้มันถ้าเกิดมันขายซืือขายจริงนะป่านนี้มันเพ่นไปหมดแล้วไม่ออกมาโดนอยู่แล้วสี่ปีโดนแน่ๆเลยจะไปหาแบบตอนนักลาบ้าปีใช่ไหมแต่นี้มันก็แต่นี้เขาก็ต้องสันนิษฐาน คือคุณผิดหนึ่งที่คุณผิดได้คือเราปืนเข้าไปเนี่ยหรือ,อ,อคุณจะไม่ได้คุณก็ผิดงงแง่แง่ทันแก๊งอ่ะเขาเรียกอะไรพวกนั้นไงตัวก,การเกาอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน่นระยะไม่ได้หา่างเออถ้าห่างกันคนละสิบโลเดยนั่นอีกเรื่องนั่นไมนอยู่ในเหตุการณ์นหมด,ดใช่ไหมนี่ประหลัดอำเภอคนเนี้ยเขาอ้างว่านนะั่นแต่ว่าประหลัดาานเนี้ยควมผิดเท่าหนึ่งนะเขาไปหลอกพวกนั่นใช่ไหมพวกป่าไม้พวกอะไรนะพวกว่าเขาขออนุญาตอะไรเงี้ยคือคคือบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นเอกสิทธิ์เยอะ S <S คนใหญ่คนโตนี่ประหลัดนี่มันไม่พอมันยังเล็กอยู่มันแต่คิดว่าเขาเก่าไงเขาเก่าไอ้พงจะพาเฮ้ยเดี๋ยวมีตำแหน่งประมาณนี้นะตำแหน่งประหลัดยังธรรมดามากยังไม่ใหญ่ไม่ใช่ตำแหน่งผู้ว่า <S <S เขาคิดว่าเขาใหญ่เลยว่าเออยันธรรมดายัยงธรรมดายอยู่ประหลัดเอาไว้กว่อนนะพี่แหมเป็นรัฐศาสตร์พี่รู้ไงคู่ประหลัดพวกนี้มันยังไม่ใหญ่มันมีทั้งประหลัดอาวุโสประหลัดอะไรนี่ยังทำมันยังเด็กอยู่เนี่ยใช่ไหมอาจจะเป็นพวกประหลัดสี่สี่สี่ห้าอะไรเงี้ยประมาณนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นถ้าใหญ่เนี่ยต้องมีระดับแบบแหนมเพอร์อะไรอย่างเงี้ยใหญ่แน่ เกงใจอช่ามอันนี้เขาต้องเป็นเนี่ยเขาผู้ว่าไม่ไม่เกงใจเลยไหม <troop S 2> เล่นเลยป่ะซัดเลยแกออกไปก่อนค่อย่ามาคุณอย่าลืมนคะดีพวกเนี้ยตำรวจก็โดนไปแล้วพันยศระดับพันตำรวจโทเลย<ช>โดนไปแล้วที่เนี่ยไอแถวอะไรนะมืองไอเพชรเพชรบุรีเนี่ยแค่เต่าหรือตัวเล็กโดนไปหมดออกจากนั่นไปแล้วออากรารราชการไปแล้วเห็นไหมคดีเขาไออย่างนี้ไม่เหลือเดี๋ยวที่ปัญหาว่าเขาก็ต้องต่อสู้ว่าเขาซื้อมาถ้าเขาซื้อมานี่เขารอทั้งชุดเลยนะ แล้วแต่มันต้องไปหาต้นต่อไหมว่าซื้อมาต้องเอาตัวไอ้คนไอ้คนขายไงคือนี้ปัญหาจะถ้าถ้ามีคนขายเขาก็รอทั้งแก๊งถ้าไม่มีเขาตอนนี้เขาโดนแล้วครอบครองสัตว์ป่าเขาเป็นยังเบาอยู่สี่ปียังไม่ครอบครองส่วนใหญ่เนี่ยตับก็แค่สี่หมื่นเขาไม่เอาระดับประหลัดเนี่ยเขาไม่เอาออกหรอกะว่ามันจะสอบเข้ามาได้ไม่ง่ายเสียเวลาต้องมาปั้นคนเอาไปอบรมอะไกยุ่งยากแต่นี้เขาบอกเขาออกจากราชการออกนี่คือออกแค่ เอาสอบสวนก่อนไงอ๋อคือาสาม,มารถกลับมาได้อีกได้ครับถ้าเกิดไม่ผิดก็กลับมาพ<อ>ยายามเหมือนตำรวจอะตำรวจก็เหมือนกันไอ้ออกราชการไว้วก่อนออกไว้ก่อนออกไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดไม่ผิดก็กลับมาใหม่ได้ใช่ไหมแต่นี้มันจะมีสองแบบออกเนี่ยมันมีสิทธิ์อันตรายอะจะไหวจะทำเรื่องกลับแต่ถ้าเกิดเอาย้ายไปเนี่ยมันยังไม่ถือว่ามันยังไม่ลงโทษอันนี้โทษให้ออกไปก่อนถ้ามีความผิดก็ดําเนินคดียากับวินัยไปเลยใช่ไหมแต่กรณีเขาเนี่ย คือฮาคือเข้าเป็นประหลัดไงกลายเปายว่าตอนนี้มันเป็นโลโก้แล้ว่าประหลัดน้ขออาญาใช่ไหมผมพยายามให้ประหลัดมันเยอะเลยเห็นไหมเฮ้ยรู้จักประหลัดนีขอไหมโอ้โหเห็นไหมแล้วตอนนี้บ้านเราเรื่องเสือดําเนี่ยเสือดาเนี่ยเขาเขากำลังกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเสื้อดํากับประหลัดที่ไม่เหมือนกันนะเสือดํานี่เขารวยกว่าใช่ไหมคนมีตังค่ะใช่ไหมไอ้นี่มันประหลัดธรรมดาเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะ ม,มันก็แค่มีแค่ตำแหน่งเป็นประดับตำเพือมันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอะไรได้หนึเงินเห็นไหมชัด<ะ>เจนกว่าไหม,มดูได้แน่ได้นอนคุกไหม <c oughs> ไอ้นี่เข้าไปลคะคะถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาเนี่ยแบบก็โดนเหมือนถ้ากรณีอย่างเสือดําเนี่ยเป็นคนเมียพวกประหลัดก็เข้าคุกรอ,อนะประกันตัวนีกว่าก็ต้องประกันตัวรอเห็นไหมเขาก็อยู่ที่โรงพักอันนี้มันใส่เลยนะต้องไปขอแต่พอดีเนี่ยมันต้องบอกว่ามันแตกต่างกันคนคนจนคนรวยตำแหน่งถ้าไม่ใหญ่ว่เดี๋ยวนี้ การจะไปช่วยเหลือคนนะลาบากถ้าคุณใหญ่๋ยวนี้เขาไม่กล้าเสี่ยงว่ะเพราะกนหมายมรงเนี่ยสมมติสมมติตตพี่เป็นระดับอธิบรีอ่ะเฮ้ยไอ้น้องเดี๋ยวพ่อพวกพี่จะเข้าไปช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้พวกพี่หน่อยนะเะเมื่อเธอเป็นลูกน้องเคยอยู่ด้วยกันมาเอ้ยพี่เหรอพี่มอมแล้วเอาเลยแล้วไอ,อ้คนที่มันไปมันไม่ได้คิดมันเสือกไปล่าสัตว์แล้วบางทีรู้ด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเฮ้ยไปเลยกูใหญ่เจ๋งว่ะเนี่ยกูรู้ตรงไหนว่ามีเสือมันอยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้ไซโยแล้วเมืองการนี่ก็รู้อยู่แล้วสัตว์ป่ามันเยอะเห็นป่ะแล้วทางทางอย่างเงี้ยเราต้องเอาให้ชัดเจนถึงถึงกูจะรอดมีซาก่านี่ไงเนี่ยน้อยต้องเอาเขาคุกนะคือคือจะได้ม่ต้องมีเป็นตัวอย่างเลยคือถ้าเกิดถึงกูจะไม่ได้ล่าแต่มีตัวเนี้ยมีตัวเดียวันอยู่แล้วเห็นขาก็รู้มันเป็นไม่ได้เป็นเฉลี่ยตัวหรอกแต่ว่านี่ปัญหาว่าเขาสู้ตรงที่ว่า ไอ้ไอที่ว่าเขาสู้ที่ว่าเข<ต>าไปซื้อมาอมามันนี้ไปซื้อมาเขาจะจะจะ,จะแก้ตัวแล้วเขาจะหาตัวไอ้คนซื้อได้ที่ไหนอะน่ะไอ้คนที่ขายอะ่ะไอ้คนที่ขายป่านนี้ถ้ามันจริงนะมันเผ่นแล้วเพราะมันเห็นเห็นแล้ว,วห้าปีถูกต้องใช่ไหมมันไม่อยู่รอยพวกคนป่านี้มันไม่มีที่หลักแหลค่ะถูกไหมสมมติเราไปตามเจอเนี่ยมันก็หนีไปแล้วมันอยู่ในป่าไอ้พวกเราก็ไอ้พวกนี้ก็นิ่งหนาวร้อนแล้วปร่าหลานเพิ่งตอนนี้ผมว่าดีอย่างเงี้ย มันเป็นที่สนใจของประชาชนผมว่าไม่รอดหรอกคุณต้องกลับไปอยู่บ้านลนะงานนี้เสร,ร็จเห็นไหม,หไมเขาเรืยออะไรนะมีความรู้ม่นเป็นระดับการปกปายปกครองแต่คุณก็เห็นเรื่องมันเพิ่งมาบมันๆเสื้อดำแล้วคุณมาตำรวจเพิ่งลา่ลาสดุดเพิ่งสารเพิ่งพิพากษาสาริีกาก็เพิ่งพิพากษารมาไม่รอดเลยแล้วคุณจะไปแล้วคุณก็ไปเนี่ย คุณเป่นด้เจ๋งพอดีว่าขนาดทหารด้วยยังไม่กล้าเข้าไปเลยเมื่อก่อนคุณจันไม่ที่ทหารเข้าไปยิงอ่ะแล้วสุดท้ายก็โดนปฏิวัติราฐปรรสุดท้ายนักศึกษาเดินขบวนเห็นไหมไอ้ที่แถวไหนแถวมองการหรือแถวไหนแหละหรือแถวหัวแข้งหรือวรู้เท่าเอาใส่พอขึ้นไปเลยหลังจากนั่งตะไมยุคขนอมขนอมประพาสอ่ะแค่ไปยิงสัตว์เป็นไงนักศึกษาประท้วง ต้องเสียตำแหน่งต้องเลไรลัฐปรอาหารมีการเห็นไหมนี่งไงบ้านเราเป็นอย่างนี้ไงเขาถือในเรื่องพวกนี้ถ้าใครคิดอยากจะไปล่าตัดัละเลิศนะครับจริงๆก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เนเ<อ>าะแต่ไม่รู้ว่ามันใหญ่ขนาดเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เมื่อก่อนนี่มันเป็นไปได้เพราะมันปิดข่าวได้เดี๋ยวนี้มันโซเชียลมันถ่ายแก๊กเนี่ยสมมติพิดปุ๊บเนี่ยเป็นหนึ่งระดับป่าไม้มหรือเป็นหนึ่งระดับอุทยานเงี้ยใหญ่เลยพี่ไปถึงีไรสตรดก่อนแล้วปึ้งไหมงี้ยันไหม ไปแล้วไร์สดเนี่ยมันไงก็ไม่เหลือแล้วเราขึ้นไปเฮ้ยลบเลยลบไปทันแล้ววะมันขึ้นไปโชว์แล้วคนอื่นมันก็แชร์กันต่อไปแล้วยิ่งเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ป่าด้วยสัตว์ป่าบ้านเรายิ่งมีน้อยพื้นที่ป่ามันยิ่งเราควรจะมีเก็บสัตว์ป่าคนที่ไปดูอย่างพี่ยังเสียดายเลยเสือดำนะแล้วเสือดำตัวนั้นมันเสือดำเลี้ยงด้วยมันไม่ใช่เสือดำแบบเขาเชื่องเอเชอมันไม่ใช่เสือดำแบบองมันโดยธรรมชาติใช่ไหมอย่างพวกหมีพวกเนี้ยเผื่อหมีเลี้ยงด้วยพวกเนี้ยแบบมัน คุ้นคนไงก็เลยไม่ค่อยเราเรรู้ตัวใหม่นี่นะช้างยังขึ้นลงมาข้างล่างเลยไหมช้างพวกอะไรมันไม่มีที่กินก็มามันไปอยู่คนน่ะมันพ่อวันนี้เราไปเบียดเบียนเขาออาไปอาศัยเนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายพวกนี้นะคุ้มครองสัตว์ป่านะปีสามห้านี่คนเนี่ยพ่กวันนี้เขาอะไรจับกันออกเป็นกฎหมายแล้วกฎหมายมันแรงนะครับ เราอย่าไปมีเลยพวกซากศัตร์หรือว่าคิดอยากจะทําอะไรเลยนะมันไม่ดีนะแล้วคุณดูเนี่ยมีมากี่คนอะตารวจโดนไปละตอนนี้ในทุนและคนรวยตอนนี้มาฝ่ายปกครองแล้วยังเหลือพวกอะไรนะพวกป่าไม้อะพวกคุมทุยานนี่ผมไม่รู้ว่าอาจจะทำราบ้านจะไม่มีข่าวเพราะเขาเพราะเขาเป็นคนเฝ้าใครจะไปรู้ว่าอาจจะเข้าไปเองอะเพราะเขารู้แหล่งอยู่ไหนที่มา ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเขาจับได้ก็โดนเหมือนกันหมดและอย่างนี้คดีพวกนี้มันต้องเป็นคดีที่แบบเขาเรียกอะไรนะทําให้มันเป็นตัวอย่างไม่ว่ามันใหญ่ๆเปนอย่างไหนโดนหมดแล้วจะคุกไปคุกแล้วจะแกแล้วกันใช่ไหมส่วนประหลัดตอนนี้ก็ไหนที่แน่ๆแกโดนอยู่แล้วตัวการคือจริงถึงไม่โดนโทษทางกฎหมายนะก็ใช้ชีวิตลําบากถูกต้องใช่ไหมเขาเขายังสู้แต่ว่าถ้าเขาเขาบอกไว้ถ้าเกิดหาตัวไอ้คนขายได้ ใช่ไมเพราะมันมีเหล่พวกนี้พ่านป่าบางนี้ก็มันยาขัดมาขายได้ไงตามสวนแตุจักรใช่ไหมสัตว์พวกนี้มีหมดตามตามชายแดนนะถ้าอยากได้หัวนพี่นะไปไปซื้อตามชายแดนนะจะปลังมาพี่แบบมีใบย,ย่าไงต้องไปขอป่าไม้ถ้าไม่งั้นโดนเพราะคนก็มาเห็นอยู่ที่บ้านเฮ้ยอะไรว่านกเือบินเฮ้ยห่วห่อนพี่เคยเลี้ยงนกเพือนนะมีมาเหมือนกันเี่เอาใบญ่เขาดูใบญ่านี่เขาออกให้เลยต้อง ถ้าเกิดเกินเวลาสมมติปีสามห้าถ้าคุณไม่ขอนะแต่ตอนนี้เขาย,ยังไม่อภัยไม่เนี่โทษกรรมเขาเขารอ,อนี่โทษกรรมอีกตัดถ้าโมเขาก็จะมีเป็นช่วงๆใช่ไหมบางทีแต่ตอนนี้ตั้งแต่ปีสามห้ายังไม่เห็นเลยเคยเห็นมีม,มีแวบหนึ่งประมาณสี่สี่สิบกว่าปีปีสี่ศูนย์กว่าแล้วมันจะรู้ันภายในใช่ไหมผู้เสีเลนสัตว์ปลาตอนนี้นี่ชินาถถกลัวสุดคืองาช้างระวังเลยนาช้างบางคนไปซื้อมาเนี่ยมีแล้วครบครองเสร็จเลยถ้าไม่มีใบญาติทุกอย่างเนี่ยถ้า ยาเลยดีกว่ามีได้ก็เอาไปให้เขาหรือไม่ก็อไปทิ้งหรือว่ายาอย่าได้เอามาไว้ในบ้านเพราะคุณขาคุณเข้ามาในตารางแล้วข้างนึงิงมาก็มาเจอ,อ,อใช่ไหมใช่ทั้งวันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าสัตว์เราต้องระวังถ้าเกิดทําเลนต้องให้มันถูกต้องถ้ามันตอนนี้ไม่ถูกก็ไปปรึกษากรมป่าไม้ไปปรึกษา,กษาอุทยานว่าตอนนี้มีสัตว์อยู่เงี้ยจะทํายังไงใช่ไหมแล้วพวกพวกนี้เขามีเขายังอนุญาตให้คุณเลี้ยงได้นะเพราะบางอย่างเนี่ยอย่างเสือเนี่ย พวกเสือพวกอะไรบางอย่างนี่มันติดคนแล้วไง <ฮะ S 2> เหมือนคุณมปเลี้ยงเอามาแล้วมันเลี้ยงแล้วมันเอาไปแยกมันไปอาจจะตายใช่ไหมอาจจะคคุณดูแลไปก่อนแต่เขาข <ฮะ S 2> ึ้นทะเบียนไว้เฮ้ยที่บ้านหลังนี้มันมีไว้เสือลายเมฆนะเว้ยหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมเขาจะได้รู้ไงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเียวว่าเขาก็ต้องถามที่มาที่ไปที่เคยมีข่าวใช่ไหมที่เชียงใหม่ ที่ผู้หญิงเอาเสือมาสองตัวเห็นไหมเขาบอกมาันจะาพ่อเขาพ่อเขาเสียไปแล้วเขาก็เอาม,มาดูแลตอนนี้เรื่องเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อันนี้เราก็ต้องดูเจตานาเขาเขาเลี้ยงแบบไหนบางคนมันเอามาเลี้ยงแล้วมันเ,เรียกอะไรนะมันเอาไปทรามานไงเห่นไหมต้องดูคืออยู่ในกรงแบบเออถ้าคุณเลี้ยงแล้วคุณมีเงินเออว่ามันกินดีอยู่ดีเว้ยใช่นไหมไม่ใย่างนัโอ้โหทรมานอยู่ในกรงแคบๆเห็นไหมแล้วมันก็ดุร้าย หึมหึมอย่างนี้อยา<ช>่าเลยครับพอประมาณคนเรานะผมจะบอกให้การเลี้ยงสัตว์ป่าเนี่ยไม่ดียยิ่ยงคุณเลี้ยงสัตว์ใหญ่ๆนะแล้วนิสัยคุณก็จะเหมือนมันเมื่อก่อนผมเคยเลี้ยงหมีนี่นิสัยเหมือนนะต้องทุบกับมันนะ่ะทุบเมื่อก่อนตัวมันใหญ่เราต้องปั่มมันเราใจเราก็ต้องเหมือนเขาเพราะถ้าเราไม่ข่มเขาเขาไม่ยอมนะพวกนี้คือสัตว์ป่าเนี่ยอย่าหมีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่อัดมันไม่อะไรนะมนไม่มันไม่กลัวเรานะมันก็จะอัดเราด้วยเสือในพวกนี้มังกรไหมเขาต้องทําให้มันกลัวถ้าเราเมื่อไหร่เรา เราเป็นเจ้าของมันเลยกลัวมันแล้วคือต้องทำให้มันรู้สึกว่าเราเป็นนายมันนั่นแหละเออนั่นแน่แล้วผมดสรุปแล้วมันไม่ดีนะครับอย่าไปทำเอาปล่อยเอาไว้ในป่าดีที่สุดแล้วนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วในเรื่องของคดีก็เดี๋ยวว่ากันต่อไปละกันจริงๆไม่น่าเกิดขึ้นเลยเพราะว่าเรื่องเสือดำก็ใช่นะคะยังไม่คลี่คลายเลยมาก็มาเรื่องใหม่อีกแล้วนั่นเองเอาก่อนจะจากกันไปวันนี้เดี๋ยวพามาดูเรียกว่าเหตุ ให้พี่หม่อมบ,บนตำรวจอีกแล้วนะคะจริงๆจะไม่เอามาแต่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้น,จ,น,นจริงกระตุ้นให้ตำรวจด้วยเรื<ห>่องนะคะเข,เขาจะได้ปรับปรุงตัวใครเป็นตำรวจก็อย่ากโกรธดีฉันละกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ไม่ได้แบบต่างประเทศหรือว่าอะไระเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่แหละอันนี้เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันมีผลทางความรู้สึกครับเขาบอกว่วามีคนข้ามถนนละค่ะเป็นคนหนึ่งละกันเขาใช้ Facebook มีการโพสต์เรื่องราวที่ตัวเองเนี่ยไปประสบพบเจอมานะคะขณะกดสัญญาณไฟแดงแล้วก็รอข้ามถนนตรงทางมะลายเขารอตรงทางมะลายนะแต่ทีนี้เนี่ยออพอเป็นสัญญาณไฟแดงรถหยุดปุ๊บ,ร,บรถไม่หยุดค่ะแล้วก็ไม่จอดให้เดินข้าม,มเขาก็โมโหแต่ไม่ได้แบบทำอะไรรุนแรงแค่โทรไปแจ้งตำรวจก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะบอกแค่ว่าเป็นเหตุซึ่งหน้า ถ้าจะเอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดจากกทมก็วุ่นวายอย่าไปเอาผิดเขาเลยคนไทยก็ขับรถแบบนี้แหละต้องระวังเองเอาธรรมะเข้าสู้เหมือนตำรวจบอกว่าไงเราไม่พี่หม่อมบอกว่าให้อโหสิกรรมให้เขาเออนะคะเขาก็เล่าไปทีนี้ยบอกว่าเนี่ยแหละเกือบโดนรถชนบนทางม้าลายที่มีสัญญาณไฟแดงนะคะก็คือแถวแถวถนนประชาอุทิศละกันบอกแค่นี้นะคะจะข้ามถนนแล้วก็ไปกดปุ่มนะคะรอ ะะเขาบอกว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมีคนรออยู่ประมาณ5-10คนนะคะอพอสัญญาณรถวิ่งเป็นเหลืองรถก็ไม่หยุดวิ่งอพอเป็นแดงก็เรียกว่าต่างคนต่างข้ามหมายถึงว่าเพราะเพราะว่าเนี่ยของคนข้ามมันจะเป็นเขียวไงใช่นะใชแต่ของรถเนี่ยมันจะเป็นแดงทีนี้เนี่ยจังหวะที่เดินอยู่บนเลนถนนเลนแรกนะคะก็รถเนี่ยมันมาไม่หยุดขับต่อไปพร้อม ทำมือคล้ายจะสื่อสารว่าขอโทษไปถึงคนขับนะคะ uh. ทีนี้เนี่ยก็เรียกว่าแย่แล้วพอไปเลนสองก็เจอแท็กซี่อีกคันก็เหมือนไม่เห็นอีกแล้วก็ไม่หยุดอีกอเอาง่ายๆพอเจอแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้เขาก็เลยเหมือนไม่ไหวโทรไปแจ้งตำรวจนั่นเองอนะคะก็แล้วอย่างที่บอกไปพอโทรไปแจ้งตำรวจปุ๊บนะคะเขาก็ได้รับคํา คำพูดที่ค่อนข้างอึงอ้งเขาใช้คำนี้นะคะมีการบอกสอนอมานั่นแหละแต่ไม่บอกละกันว่าสอนอไหนแถวแถวรประชาอุทิศอ่ะเขาบอกว่ารู้สึกอึ้งกับการให้คําแนะนําของตํารวจนะคะอันนี้เพราะว่ารับสายแล้วบอกว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าอย่างที่ดิฉันเล่าไปเมื่อสักครู่นั่นแหละให้เอาหสิเขาก็เลยบแบบรู้สึกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยที่ต้องมาเจอก็เลยมีการเอาเรื่องราวตรงนี้มาโพสต์ผ่านโซเชียลนั่นเอง ว่ามันถูกต้องแล้วหรือที่ตำรวจพูดแบบนี้นั่นเองนะคะในการรับแจ้งเหตุคือเรื่องแบบเนี้มันมันไงมันเจอตำรวจเนี่ยมันมีเจอหลายเรื่องเรื่องทะเลาะกันบ้างเรื่องตีกันเรื่องอะไรหลายมันเจอมาเยอะแล้วมันเขามองเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาใจ่ไหมน้องจุ๊บแล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องแบบเนี้ยเอ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของพฤติกรรมของคนเขาจะมีปัญหาคือต่อเมื่อมันชนคนตาย ถึงจะมาคือเหมือนเหตุยังไม่เกิดเลยเรื่องเลือไมกูเสียเวลากูบ่าอุ้ยยึดตุ้มติดโทรมาทำอะไรบอกิจกรรมมืไปเถอะเขาจะเจอเงี้ยทุกครับมีทุกโรงครับเรื่องแบบนี้แต่มันเหมือนผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าไม่หยุดตามสัญญาณไฟคือก็เขาพาไฟแดงก็ผิดอยู่แล้วแต่นี่มันบางอย่างบางอย่างมันต้องดูอย่างคือบางครั้งเนี่ยพี่ก็เห็นคนขับรถบางครั้งเนี่ยคนเดียวมันก็กดอเห็นไหมแล้วกดแต่แล้วจังหวะนี่ที่คุณกดเนี่ยรถเขากำลังวิ่งอยู่อ่ะ เขาเบรกไม่อาจจะเบรกไม่ทันค่ะเพราะงั้นมันไม่เหมือนจุดไฟแดงใหญ่ๆมันมองเห็นแต่ไกลอันนี้จุดในพวกนี้ถือว่าจะเบรกก็ไ,ได้หรือไม่เบรกก็ได้มันแค่คนเดินค่ะถูกไหมเพราะสัญญาณเนี่ยคือข้อตกลงกันเนี่ยคือว่าถ้าไปผ่าไฟแดงอย่างถนนใ,ใหญ่ๆงั้นอันตรายกว่าอันนี้มันเป็นคนทางเดินเองเขาขาว่าเขาควาาร่มือหรืออะไรเงี้ยเออคือแต่น <s> ี่เหมือนทางม้าลายอ่ะว่าเราน้องจุ๊บไปชนคนที่ทางม้าลายเนี่ยโทษจะหนักอันนี้เั็นไงถ้าคุณชนก็ตึ้ม ตายอันนี้ก็ทางม้าลายนะน่นอนนี่ถือว่าทางมาลายแต่นี้ก็เพิ่มไฟเข้ามาอีกไงเพื่ออันนี้บางอย่างเนี่ยคนคนที่ขับรถบ้านเราเนี่ยจะไม่ควนน้ำคัญกับจุดพวกนี้เท่าไหร่ลูกจากมันมากันเยอะแต่เป็นฝูงเลยหลายคนอย่างเงี้ยเอออนนี้เขาบอกรออยู่ห้าสิบคนห้าถึงสิบครั้งเนี่ยบางทีบางทีบางทีเนี่ยมันก็กดจนเคยเห็นว่ามันกดถี่้วดูคนเดียวกูก็กดใช่ไหมในนี้เราไม่ได้เข้าข้างใครนะตำรวจเขาก็เจอไร้สาระอีกนะคือคือให้มันมีสาระหน่อยแต่อี้คนมันอาจจะคิดว่าเฮ้ยเกิด ตายึ้นมาทาไงาคือมเกือบเกิดเกือบชนน่ะเขาใช้มันนะคะแต่นี้มันเขาเขาพูดถูตํารวจมันก็บอกว่ามันถูอ่ะค่ะมันไม่มีความผิดซึ่งหน้ามันก็อซึ่งหน้าแต่เขาไม่ได้อยู่ไงจับไม่ได้เราเป็นคนธรรมดาเลยไปจับได้ไงต้องตํารวจเขาเห็นซึ่งหน้าถึงี่จะจับได้ใช่ไหมเขาใช้ว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าเป็นเหตุซึ่งหน้าแต่นี้ถ้าเกิดจะเอาจริงๆเนี่ยทําได้ถ้าตํารวจก็เอากล้องมาดูเด มีมีกล้องขึ้นมากี้ยเห็นกล้องเลยไหมอรอใช่เขาบอกว่าคือไปขอจากกรทมก,ก็วุ่นวายไงตำรวจบอกแบบนี้ก็คือเขาไม่อยากรับผิดชอบ <c oughs> คือมันคือไม่ได้ว่าตำรวจทุกหน่วยงานอ่ะราชก,การอ่ะลองไปหามันเนี่ยมันก็ไม่ปัดก่อนแล้วเฮ้ย <c oughs> อะไรวะแกไปขายเองเนี่ยไปดูนู่นนี่คนบางครั้งนี่มันต้องไปหาเองไหมบางครั้งคดีความตำรวจยังไปไปหาเลยเพราะบางทีหน่วยงานมันก็ไม่ให้บางทีบางครั้งนี่มันหยิบแป๊บเดียวก็ได้ว่าทำเรื่องมาดิ เคยเจอไหมต้องทำหนังสืออีกไม่ลุงยากคอยพวกนี้ไอพวกนี้มามันอาทิตย์นึงอะไรวะอันนี้มันอยู่ในเครื่องนี่แหละไม่หรอกมันต้องทำเนี่ยมันเป็นเนี่ยระบบบ้านเรามันนันนอกจากว่ามันต้องต้องมีอะไรเขาเรียกอะไรเป็นแบบเป็นกฎหมายนี่ก็เป็นกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายที่เจ้าที่อาจจะางานที่เยอะแล้วเรื่องเหมือนในบ้านเราก็รู้อยู่แล้วถ้าไม่มีตายไม่มีอะไรก็ถือว่าเขาไม่เอาเรื่องเอาราวใช่ไหมนอกจากว่าเออมันตรงจุดนั้นบ่อยๆแล้วคุณก็ไปดักและเจอไอ้คนเดิมอีกเลยคุณ คุณไปั้นที่โดยไม่ชอบเล่าเว้นอย่างเงี้ยเล่าเว้นก็แต่ว่าเล่าเว้นทางโทษเขาเนี่มันไม่ชัดมันเบากระจายไหมล่ะมันไม่เหมือนเล่าเว้นแบบกําลังเห็นมันกําลังจะป้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาอ้างมันเป็นมันไม่ใช่เป็นที่ตรงนี้หรอกมันเป็นทุกถอนนอทุกจุดไปไม่เชื่อลองดูกันเดี๋ยวทุกจุดไปไปตอนนั้นเอนลองกดไปดูเลยแล้วมันอยู่ไหนล่ะแล้วยังไงล่ะแล้วอะไรล่ะอย่างเงี้ยเครียดไหมก็อาจจะมีอารมณ์เหมือนขั้นนี้โอ้โหมีไปมาทำอะไรเนี่ยโอ้ย แล้วคุณไปทําอะไรมาอีกอ่ะอ้าวอีกอะแล้วหมคุณไม่ทำอาหารก,กินเล็กเงี้ยวันๆจ้องอยู่เงี้ยผมมีางางนตั้งเยอะแยะอืมไปไง<ะ>ดีไม่ดีโดนมันจับอีกเข้อหาทำใหม้มันวุ่นวายอีกอ่ะผมเจอบ่อยนะเรื่องอย่างเงี้ยบางทีขึ้นไปเราคิดว่ามันง่ายอ่ะทำกฎหมายมันผิดแต่ว่าขึ้นมาแล้ก็พูดโอ้โหเล็กๆนู้นขอทานกินมากกว่านี่ตำรวจเกาจะทำในงานใหญ่ๆนั้นเรื่องบางทีอะเรื่องมีนว่ามาเนี่ยคุณลงไปแจ้งความเลยง่ายเ้ย มันด่าคุณว่าไงอ่ะเอาอีกแล้วเรื่องอะไรเรื่องของการด่ากันอ่าแต่ละอ่ะไงต่อเออไอคนนี้ฟังนิดดี่ดูที่มันหมิ่นประมาทตรงไหนวะเนี่ยบางทีผู้หญิงมันด่าเช่เป็นเมียน้อยอืมไอนี่ด่าเป็นแมงแมงด่าอะไรเงี้ยเอออะเงี้ยอ่าอ่า่ใช่ไหมก็เหมือนกันแหละมันก็เรื่องไร้สาระใช่ไหมมันมองเป็นแบบอย่างนี้ไงแต่จริงๆเขามีความผิดถ้าพูดจริงก็ตำรวจก็คือเขาโทรมาแจ้ง ผมก็ต้องไปรังงับเหตุหรือว่าต้องรับเรื่องเออรับเรื่องมาแล้วเออเดี๋ยวผมจะดูให้นะเออฟังฟังแล้วเป็นไงเออจริงจริงเปลี่ยนคำพูดเป็นอย่างนี้ก็ดีเออไม่ต้องมาหรอกแต่ว่าเอเดี๋ยวผมจะดูให้ต่อไปนี้ผมจะเข้มงวดให้นินการเดี๋ยววองเดี๋ยวดูต่อไปนี้จับดูแล้วจะได้เอามันมาเหมือนขนาดแท็กซี่ด่าคนบนรถใช่นไหมหรือว่าวิ่งเนี่ยเขาเห็นภาพเขายังเรียกตัวมาได้เลยแต่นี้มันไม่มีหลักฐานไงค่ะแล้วเขาก็มาอยาคํำถ้าเกิดคนไม่โวยเออจริงถ้าเปลี่ยนคำพูดนิดนึงนี่ความรู้สึกจะะเเปลลี่ยยนนครับ จากการแบบให้โอ้โหสิอะไรี้ยนะเป็นแบบว่าเดี๋ยวจะดําเนินการให้เขาพูดแบบล้ษนาแบบบวก่เงี้ยอย่าไปคิดเลยมั้งสโหสี่มันไปแล้วฮ้คนเราเสียเวลาบางทีเขาคนมีอารมณ์้คนมันมีอารมณ์เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะดูให้นะก็จะทาไงดีอันนี้ดูดีเลยมาแจ้งความไว้ก่อนก็ลงบันทึกประจําวันไว้เขาแค่นั้นเองก็จบแม้ใครเนี่ยก็คนเราเนี่ยเออว้ยมันรับเรื่อกูแล้ววะต่อไปเดี๋ยวมันมีเรื่องมันมีเรื่องทำไมอีกก็อ่ะตำรวจ ยังไงเคยมีคนแจ้งแล้วกลับว่าไงเนี่ยเคที่ตรงนี้มันบ่อยเหลือเกินว่าเคทแกเนี่ยจะไงแล้วมันจะมีไว้ทําไมวะไฟอ่ะเอาออกไปเลยดีกว่ามั้งจริง่ะมันมีเขามีเจตนาไม่ควเป็นมันเป็นทางมลายไม่มีเคยมีไฟแล้วกอล์ก็ไม่มีมันเกิดอันตรายให้มันติดไฟเขินหน่อยวะแต่ไฟพวกนี้ไม่มีความหมายเลยพี่เห็นหลายที่ที่มันขับวิ่มปกติแต่คนเรามันต้องมีจิตสำนึกแล้วทำไงต้องลดลง รณรงค์ <c oughs> ใช่ไหม <S <S ให้คนรู้ว่าเฮ้ยเขีตนี้นะให้คุณถ้าคุณไม่หยุดถ่าวไฟแดงนะเดีย๋ยวนี้เรามีกล้องนะตามคุณถึงบ้านนะ<อ>ปกติครับปั๊บนะอย่างนี้หรือต้องแบบเนี่ยใช่เนซ่คุณก็เออเขียนป้ายไอ้ถ้าเกิดไฟแดงก็ไม่จอดที่คน,นก็เดินนะนี่มีความผิด อย่างนี้คนก็เออเว้ยมันได้แอคชั่นแล้วเว้ยค่ะมันรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโอ้โหสีกํรไหมคะจุ๊บนะอย่าไปอะไรกับมันมากเลยโอ้โหอารมณ์กำลังขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวจุ๊บต้องมาหลายๆครั้งนี่ลงลงพักที่ยุ่งยากเปล่าๆค่ะะนแค่นี้ขอกินมากกว่านี้นะอืเนี่ยแหละนะเนี่ยต้องบอกถ้าเป็นบ้านมันหรือมันโดนมากก็ได้ก็ธรรมดาในบ้านเราเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยน้อยกต้องใส่ใจเรื่องใหญ่ๆ ขนาดใหญ่ๆจับยากเลยต้องไปหาเองไงใช่ไหมมงคลเลยไหมไม่ไปดูต้องไปไม่ไม่มีกล้องนี่ไงเขามงคนเลยไหมคดีไม่คืบหน้าคต้องไปวิ่งเองอ่ะเหมือนพี่แล้วพี่คดีอ่าวยกหลังคดีคดีพี่กันคดีมิ่นประมาณนะเพราะพี่เฮ้ยเป็นที่ไหนแล้วคดีเนี่ยเฮ้ยยังไม่มาเลยรู้จักบ้านเขาไหมล่ะแน่เลี่ยงเลี้ยงเลี้ยงบาลีไว้โอเคผมก็เลยขับรถไปที่บ้านมันนี่ไงบ้านลุงขีนี้จดมาให้มันจะได้ เออไปสิเออผมก็ไปจนล่าเลขที่มาให้แล้วเอามาให้เดี๋ยวข้างเงียบไปอีกปีนึงจนมันย้ายมันจะทําเรื่องสุดท้ายยกฟ้องหลักฐานหายเรียบไงะนี่โดนใช่ไหมไอ้คนไอ้คนที่โดนมันก็โทรศั์มันมีโทรศัพท์อยู่แล้วมันก็โทรไปหาก็ไม่จนยกฟ้องจนทุกวันนี้มันมาขอโทษพี่กันแล้วยกเลอกกันไปจบ เราไม่อยากเรื่อง,องราวเราโอเคมาขอโทษก็พอละกลายเป็นว่าขอโทษกันเองตำรวจมาแ <c oughs> มา่มาต้องมาขอโทษไม่ขอโทษไม่ยอมนะถ,ถึงจะยกฟ้องก็ยังมีสิทธิ์ฟ้องในตัวเองได้นะรัสดรเป็นโจทย์ฟ้องได้เหมือนกันนะใช่ไหมไม่ใช่ว่าคดีตั้งสิบปีนะไม่ใช่ว่าอย่างนั้นนะครับท้ายเขาผิดเขาเลี่ยงบาลีไม่ยอมเหมือนก็อย่างงี้แหละคนเราเนี่ยเห็นไหมพี่ยังเดินไหมพอจบกบสองปีจนคนคนลืมไปแล้วเห็นไหมเอามาฝากไว้นะผู้ชมจะได้ทราบว่าเนี่ยบางทีเหตุการณ์เล็กแต่ถ้าเกิด คุณตำรวจนะคะเปลี่ยนคำพูดแค่นิดนึงหรือว่าใส่ใจในการบริการสักนิดนึงมันจะมีผลต่อความรู้สึกประชาชนมากกว่านี้คืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นถ้าเป็นเคสเนี้ยอย่างที่พี่หมองบอกว่าอาจจะเป็นกรณีเล็กๆแต่ว่านะคะไม่ต้องมาลงพื้นที่อะไรหรอกเพียงแต่ว่าให้เขาเออให้รู้สึกว่าได้รับการดูแลแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเขาไม่เเดี๋ยวเขาหน้าต้องเอาตัวมาให้ได้เลยครานี้มันเลยไปแล้วนะ เดี๋ยวไม่ด้เนาะฝากไปหน่อยไหนๆก็จะปฏิรูปตำรวจแล้วว่างั้นเถอะมันปฏิรูปตั้งนานแล้วมันยังไม่เห็นอะไรออกมันเลยวว่ะอยากให้ปฏิรูปในเรื่องของการบริการด้วยไง ยุคนี้จะทันไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่ทันแล้ววะแต่แรกบ,บอกจะปฏิรูป10เดือน <ละ S 2> เออนี่ก็เลยแล,แล้วน,นะคะอ<ๆ>่ะดูกันต่อไปแล้วกันนะคะคือมันก็มีแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆก็หยิบมาฝากถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่อย่างที่บอกไปว่ามันมีผลต่อความรู้สึกของประชาชนนั่นเองก็อยากจะให้มีการปฏิรูปด้วยล้กันนะคะอ้าวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วค่ะสาหรับรายการ คนคุยข่าวเรายังเจอกันอีกวันในวันพรุ่งนี้นะผู้ชมคะเวลาเดียวกันนี้แหละเพราะฉะนั้นเปิดช่อง PeopleTV รอไว้ได้เลยส่วนวันนี้นะคะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ